ใส่ไปหมดนั่นแหละเออเยอะไปเอาออกอ้าวเรามีอาจารย์ไบโพล่าสวัสดีค่ะอาจารย์ไบโพล่าเราไม่เดินเราไม่กินเราไม่นอนเราไม่อยากขับถ่ายเราไม่อยากทำทุกอย่างอ่ะไม่ได้หรอเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาเด็กๆคนนี้ดื้อมากเอาไม้มาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผัดไทยมาถ่ายรายการยิ่งสุขสโมสรนะคะมาอาณาจักรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอะไรคะทำอะไรฉันตกใจค่ะนี่ค่ะอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะดิฉันมาพบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทราบอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ไหมคะไม่อยู่อ้าวไม่อยู่ไปบอกเอาสิคะว่าดิฉันมานี่นะเดชผัดไทยดีใจดีชื่อนี้การันตีถึงความร่าเริงสดใสสร้างรอยยิ้มอารมณ์ดีและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆที่ได้พบเจอเสมอมีผลงานต่างๆในวงการบันเทิงไทยมามากมายอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขอยู่ตลอดเวลายิ่งสุขสโมสรวันนี้รู้กันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการยิ่งสุขสโมสรค่ะแขกรับเชิญของเย็นแย่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาคงคิดว่าเชิญมาเป็นพิธีกรนี่ทำไมเธอดูสวยเพรียวเป็นเด็กสาวอายุ18อย่างเงี้ยต้องมนเขาแล้วหรือนี่ประเดี๋ยวดิฉันดีใจมากค่ะวันนี้มาเจออาจารย์ลุงเดชนะคะเดี๋ยววันนี้ไปคุยกันเรื่องสุขภาพดีไหมค่ะเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องสุขภาพและที่สำคัญฉันรอนานมากไก่อ่ะจะเน่าแล้วจะกินตอนมันเน่าหรือรอกินก่อนเน่าแข่งกันไหมล่ะว่าผัดกับไก่ใครเน่ากว่ากันรีบไปค่ะไปค่ะพี่ผัดตอนนี้พี่ผัดสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพดีค่ะถ้าของเสียก็ดีค่ะหรอคะอันนี้ก็ต้องบอกกับทุกๆคนนะถ้าหากรับประทานแบบไม่เป็นยะเป็นยางหรือไม่ดูแลสุขภาพปัญหาโรค NCD อ่ะจะมาเลยมากใช่ค่ะกับไตหัวใจเบาหวานเนาะเออมาหมดเลยวันนี้ก็เลยจะพยายามทำกับข้าวเพื่อสุขภาพใจยังไม่ป่วยก็กินได้กินได้ทุกวันด้วยทำแกงจืดผักกาดขาวใส่วุ้นเส้นค่ะแล้วก็เป็นไข่เจียวน้ำในตัวดีค่ะได้เนาะชอบเลยค่ะอ่ะพี่ผัดลองดูแกงปิ่นโตด้วยเดี๋ยวเราเอากลับบ้านด้วยเออค่ะไข่2ฟองใส่ลงไปพี่ผัดเจียวไข่ก่อนได้ค่ะทำยากนะคะนี่ถ้าไม่ใช่แขกรับเชิญที่แบบมีฝีมือทำไม่ได้เลยนะคะอาจารย์อาหารกับข้าวเบสิกแบบนี้ทำให้อร่อยยากนะคะพอเราได้เสร็จแล้วเราก็เตรียมกระทะอันนี้ไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซอสไม่ใส่อะไรเลยไม่ปรุงไม่ปรุงมันก็อร่อยด้วยรสชาติของเขาอยู่แล้วถูกไหมพี่ผัดใส่ไข่ที่พี่ผัดตีไว้ลงไปหมดเลยเละเทะช่างมันเพราะประเดี๋ยวเราก็จะจัดการใส่ลงไปในหม้อโอ้พี่ผัดเก่งมากเลยอ่ะเทลงกระทะก็เป็นอ่ะโอ้ยชมอะไรเนี่ยชมไม่อายโอ้หอมจังเลยนี่ขนาดไม่ปรุงยังหอมอย่างนี้ไม่ปรุงเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยแล้วก็ใช้เนื้ออกไก่มาสับเองซึ่งเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยสุดเพียงแค่ให้ไข่สุกมันจะมีกลิ่นอาจจะมีน้ำมันใช่ไหมถ้าไม่ชอบน้ำมันจริงๆก็บีบน้ำออกขอให้แห้งๆนิดนึงแต่น้ำมันจากไข่เจียวคุกข้าวก็อร่อยเออใช่มาหมอเขาห้ามอะไรบ้างไหมสำหรับชีวิตที่ผ่านอ่ะห้ามกินเนื้อสัตว์เยอะเพราะเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะไปเป็นของเสียถ้าเรากินแต่โปรตีนที่ได้จากพืชอ่ะเราจะอายุยืนไม่ป่วยแต่จะเป็นคนสูงอายุที่ล้มง่ายคือกล้ามเนื้อจะไม่ใช่แข็งแรงเราจึงต้องกินจากสัตว์บ้างเพื่อที่จะให้ตัวเราอ่ะมีกล้ามเนื้อเขาว่าอย่างนี้เหรอชายก็ต้องกินให้สมดุลกันเพราะว่างั้นอย่างเนี้ยไก่200กรัมพี่ผัดจะรับประทานยังไงไก่200ก็กินครึ่งเดียวได้ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคงั้นก็ปิดเตาประเดี๋ยวไปตักใส่จานนะคะพี่ผัดสำหรับน้ำบางคนก็ต้องบอกว่าเอาซี่โครงไปต้ม อาจารย์ว่าบางทีการต้มซี่โครงมากๆมันคือโซเดียมในกระดูกเนี่ยโซเดียมเยอะเราใช้น้ำเปล่าด้วยไหมใช่แล้วก็ในกระดูกมันจะมีพิวรีนเนาะมันจะทำให้มีปัญหาจะไปเป็นเกาต์ใช่นั่นเราก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดวิธีการทำให้น้ำซุปมันหวานอร่อยตามธรรมชาติคือซุปจากผักนี่ค่ะพี่ผัดมีอะไรอยากจะบอกมา
มมติคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยแบบพวกเราอ่ะบอกว่าอะไรเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมตอนหนุ่มๆสาวๆทำงานปางตายอยากกินอะไรดีๆก็ไม่ไหวเดี๋ยวรอให้มีเงินก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินเก็บไว้เพื่อลูกจนถึงเวลาตัวเองอายุเท่านี้จะกินหมอบอกกินไม่ได้เอ้ยมันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ล่ะก็ตอนเด็กๆพ่อแม่ให้กินอะไรก็อุ้ยทำไมญาติเย็นไม่ยอมกินพอโตอยากกินกินไม่ได้อีกนะจริงๆแล้วตั้งแต่วัยรุ่นอายุน้อยๆกินระวังไปก่อนดีกว่าเพราะตอนอายุมากจะได้ไม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเอียงมาทางนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวสองคนผักเริ่มสุกเนี่ยพี่ผัดไปยืนไปให้พี่ผัดลองปรุงแบบของพี่ผัดเองอุ๊ยอาจารย์แต่แบบแค่นี้ก็หอมไทยอ่ะหอมสดอ่ะเราใส่ผักสดๆลงไปน้ำแกงก็จะออกมาหวานเพราะฉะนั้นอยากให้มันดูแบบดีหน่อยก็ขอกระเทียมใส่ได้เยอะเลยหนูชอบกระเทียมกินได้ใช่ไหมได้ค่ะใส่ไปช้อนหนึ่งกระเทียมเจียวได้ใช่ไหมได้ค่ะมีกระเทียมเจียวช้อนหนึ่งนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าคนใจใหญ่เวลาตักอะไรน้ำตาลไม่ใส่เพราะหวานแล้วพริกไทยใส่เยอะไหมพริกไทยใส่เยอะค่ะชอบหมดเลยนี่ นี่ลงไปเลยทีนี้น้ำซอสเนี่ยมันไม่ได้เยอะอันนี้รับประทานได้ 2-3 ที่พี่ผัดเราใส่นิดเดียวพอนะหนูใส่หนึ่งนิดเดียวพอจันจริงๆหนูกินได้ช้อนชาหนึ่งนะพอค่ะช้อนชาเดียวเอาแค่มีกลิ่นค่ะแล้มๆทีนี้พี่ผัดลองใส่ไข่เจียวอกไก่พี่ผัดครึ่งนึงนะโอเคจ้ะอุ้ยที่เหลือคุกข้าวได้ไหมเอาเก็บไปมื้อพรุ่งนี้เผื่อผัดข้าวเอาละแค่นี้อุ้ยสวยดูน้ำแกงสิคุณผู้ชมมาดูในหม้อสิน้ำแกงดูน่าเหมือนแกงจืดหมูสับเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยแล้วไข่ที่ออกมามันจะทำให้น้ำแกงมันดูแบบอูมามิยิ่งขึ้นให้ลองชิมรสก่อนนิดนึงก่อนเราจะใส่วุ้นเส้นนิดเดียวนะอุ้ยเยอะไปนะใช่จะเอาอิ่มเลยเหรอชิมนะธรรมชาติอร่อยอะไรอะก็เนี่ยก็เห็นนี่ทุกอย่างเลยเนี่ยก็แค่นี้แหละชิมกับข้าวเปล่าได้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวสักครู่ใจเย็นค่ะพี่ผัดเราจะเอาผักเละกว่านี้ไหมอย่างนี้หนูก็ว่าดีแล้วนะดีแล้วก็ใส่วุ้นเส้นสักครึ่งหนึ่งพอไหมพอค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปครึ่งหนึ่งรวมเนาะอันนี้เป็นวุ้นเส้นสดวุ้นเส้นสดกับแห้งมันต่างก็มันแห้งมันก็คือแห้งสดมันก็คือสดหมายถึงความปลอดภัยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่ผัดขอโทษนะว่าไม่มีใส่ไปหมดนั่นแหละหมดเลยเหรอหมดแล้วพี่ผัดจะได้ทานอิ่มอิ่มเออเยอะไปเอาออกเรามีอาจารย์ไบโพล่าสวัสดีค่ะอาจารย์ไบโพล่าค่ะลูกค้าก็ป่วยนะคะพอกันค่ะปิดฝาการปิดฝาทำไมรู้ไหมให้เดือดเร็วเราจะได้ประหยัดแก๊สใช่ไหมเนี่ยฮะแป๊บเดียวเดือดละเดือดแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะตักใส่ชามเดี๋ยวคุณดูนะว่ามันน่ากินแค่ไหนแค่ชามอยู่นี่เดี๋ยวพี่ผัดตักเองเลยได้แล้วเหรอคะใช่พอมันเดือดปูดทั่วก็ใช้ได้แล้วเนี่ยอาจารย์เดือดปัดเลยเนี่ยโอเคเอาเนาะเอาเลยโอเคเนาะท่านนั้นพอแล้วแค่นี้ค่ะโอ้ยดูน่าทานมากเลยยกเลยชามนี้ตั้งใจทำเลยสำหรับพี่ผัดไทยที่น่ารักของพวกเรานะหอมเดี๋ยวไปชิมกันค่ะพี่ผัดทานสิได้ค่ะเย็นหมดอาจารย์ให้หนูทานคนเดียวหรออย่างนี้พี่ผัดทานเถอะเหมือนมารยาทไม่ดีอ่ะงั้นฉันทานก่อนเหลือให้พี่ผัดก็ไม่ดีอยู่ดีอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะบอนอัปตีค่ะเนี่ยวุ้นเส้นเนี่ยหนูอยู่ได้เพราะวุ้นเส้นเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะวุ้นเส้นเนี่ยมันเลิศเพราะมันไม่มีโปรตีนแต่มันมีพลังงานโอ้ยวุ้นเส้นที่รักไอเลิฟยูเดี๋ยวก่อนถามจริงๆพอวันที่เราไปตรวจสุขภาพแล้วหมอเขาบอกว่าคุณภาพไตของเราไม่ดีเราต้องควบคุมอาหารวันนั้นพี่ผัดมีความรู้สึกยังไงไม่จริงเหรอไม่เชื่อไม่จริงมันไปได้ยังไงคิดอย่างนี้ก่อนแล้วก็บอกคุณหมอมันเป็นไปไม่ได้ค่ะหนูไม่นั้นไม่นู่นไม่นี่หมอบอกว่าดูที่ผลเลือดก่อนเดี๋ยวเพิ่งเถียงหมอคุณอย่างนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเรายังไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันไม่มีทางแก้ได้ต้องรับก่อนงั้นเพราะฉะนั้นผลเลือดคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องไปตรวจพี่ผัดควรแนะนำไหมว่าเราควรตรวจสุขภาพปีละกี่หนปีละครั้งก็พอปีละครั้งไม่ได้ป่วยปีละครั้งแค่คิดว่ายังไม่เป็นอะไรผัดว่าปีละครั้งก็พอแล้วไม่จำเป็นเราก็คงไม่อยากจะมานั่งกินอยู่กินยาอะไรใช่ไหมเราแค่ควบคุมอาหารเท่านั้นเอาอย่างนี้นะ
อาหารออกกำลังนอนทีเนี้ยมันจะเป็นเบรกตัวเองกันตรงคำว่าออกกำลังเขาก็คือคิดว่าต้องไปฟิตเนสไปเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่จริงๆอ่ะคุณหมอบอกว่าออกกำลังที่ถูกต้องอะค่ะเดินไม่ต้องเร็วไม่ต้องวิ่งแต่อย่าหยุดคือเดินต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงอาทิตย์เป็นคำสัก3วันแค่นี้เองค่ะแล้วก็นอนให้ได้ถ้าใครไม่มีที่ที่จะเดินไกลๆก็เดินเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมมันจะเวียนหัวแล้วก็เวียนหัวแล้วก็หัวทิ่มลำบากค่ะลำบากหรอกทำให้ได้เหรอให้อยู่คอนโดก็เดินขึ้นบันไดโอ้หาเรื่องนะหัวใจวายตายตรงบันไดแบบมากเลยอ่ะก็ต้องออกกำลังกายทำอะไรก็ไม่ทำเราไม่เดินเราไม่กินเราไม่นอนเราไม่อยากขับถ่ายเราไม่อยากทำทุกอย่างอ่ะไม่ได้หรอเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาเด็กๆคนนี้ดื้อมากเอาไม้มาคือบางทีมันก็ดูวุ่นวายไปหมดซะทุกสิ่งอย่างอ่ะคือถ้าอาจารย์คิดว่าวุ่นวายอ่ะแต่อาจารย์ลองนึกดูดีๆนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องทำนะแต่เราออกห่างไกลธรรมชาติจนคิดว่าเรื่องหลักที่เป็นธรรมชาติเราคิดว่ามันเป็นเรื่องลำบากไปซะอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำพี่ผัดมีอะไรอยากจะบอกไหมคะว่าบั้นปลายชีวิตมีวิธีการหาความสุขแบบง่ายๆได้ยังไงเอาเราพูดถึงวัยเราเนาะวัยเราวัยเราที่ตอนนี้มันไม่ได้หมดหนี้สินหรอกมันจะมีหนี้สินตั้งแต่ทำมาตั้งแต่เลี้ยงลูกมาอะไรมาแหละบางคนน่ะส่วนใหญ่ด้วยผัดคิดว่ายังทุกข์กับเรื่องการเงินอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผัดก็จะพูดตลอดว่าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินแต่ในวัยพวกเราอ่ะมันมาอย่างนี้แล้วเนาะก็ขอย้อนไปในวัยที่อายุน้อยกว่าเราว่าให้เริ่มต้นดำรงชีวิตโดยการอย่าเป็นหนี้เป็นสินไอ้คำว่าหนี้สินเนี่ยมันเอาความสุขเราไปเกินครึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กๆที่กำลังขึ้นมาหรือเนี่ยวัยหาเงินเนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยไม่มีไม่ใช้ไม่มีไม่ต้องอย่าเริ่มที่เป็นหนี้เป็นสินใครที่เป็นแล้วอะค่ะถ้ามีหนี้แล้วก็ใช้ซะให้หมดพยายามประหยัดให้หมดที่สุดยับยั้งชั่งใจให้ดีที่สุดชอบมากเลยไม่มีไม่ซื้อไม่มีไม่ซื้อไม่มีไม่กินไม่มีไม่กินถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไล่ไล่เคลียร์ไปไล่ไล่เคลียร์ให้หมดอดทนอดทนแล้วก็ให้หมดหมดแล้วไม่เริ่มอีกหมดแล้วอย่าเริ่มอีกอย่าใจเขาเรียกว่าอย่าใจง่ายพอถึงเวลามันไปไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันรัดคอเราจริงนี่คือความสุขแต่ไอความสุขส่วนอื่นความสุขส่วนสุขภาพอะไรเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าอะไรที่มันทำให้เราเจ็บป่วยก็อย่าไปใกล้มันจริงๆแผดว่ามันอยู่ที่เนี่ยปากอยู่ที่ปากไม่ได้แค่เรื่องกินนะคะปากพูดออกไปแล้วทำให้ตัวเองทุกข์ปากพูดออกไปแล้วทำให้ใครเดือดร้อนไหมแล้วที่สำคัญเนี่ยลิ้นเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กของร่างกายแต่มันทำการใหญ่ได้ใช่จริงป่ะอาจารย์ทุกอย่างมันต้องฝึกจริงๆอาจารย์คนอื่นยังไม่รู้แต่ฝึกตัวสำคัญจริงตามหลักแก้คนอื่นไม่ได้แก้ไขที่ตัวเองก่อนอ่านะคะให้พี่ผัดทานข้าวต่อค่ะค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการพี่ผัดมาทานอาหารกับเราครับผมอร่อยถูกใจพี่ผัดเขียนชื่อเมนูอร่อยไหมแล้วก็ลายเซ็นยิ่งศักดิ์อยากได้จานนี้เก็บเป็นที่ระลึกพอเวลายิ่งศักดิ์มองเห็นจานจะคิดถึงเมนูพี่ผัดค่ะทำไมไม่ให้เซ็นพร้อมเซ็นเช็คทีเดียวเอาเราก็เลิกใช้ระบบเช็คแล้วก็เช็คกดสแกนเอาไว้เฉยอุ้ยหลังตาเซ็นเลยนะขอบคุณพี่ผัดไทยมากแล้วก็ขอต้อนรับพี่ผัดไทยเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะรสเค้กของฟรุตตามีนาอันนี้มีส่วนผสมของชาเออร์เกรย์กับคาโมไมล์รับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหลับฝันดีเพราะชาคาโมไมล์เนี่ยมันทำให้เราแบบรีแลกซิ่งขอบคุณค่ะและอย่าลืมติดตามชมรายการยิ่งสุขสโมสรทุกวันศุกร์เวลาเที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD นะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครคุณผู้ชมก็ต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะทุกวันศุกร์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และพี่ผัดไทยลาคุณผู้ชมนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวันที่12ถึง15กันยายนที่ผ่านมาณบริเวณศูนย์การค้า MBK ได้มีการจัดงานรวมไทยสร้างชาติแฟร์
โดยภายในงานนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจัดจำหน่ายเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและภายในงานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIPTECH ได้เข้าร่วมจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำเมนูอาหารบรรจุกล่องเพื่อการจัดจำหน่ายโดยในงานวันสุดท้ายนี้เป็นเมนูผัดไทยเกี๊ยมอีซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากก็รู้สึกดีครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการทำอาหารเพราะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ทำอาหารเลยเอาไปทำวุ้นเส้นค่ะชอบกินวุ้นเส้นสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมเวิร์กช็อปในงานนี้สามารถติดตามกิจกรรมและเวิร์กช็อปดีๆที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดได้ทุกช่องทางหรือใครที่เป็นแฟน YouTube พิมพ์ยิ่งสักฟู้ดทีวีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราอยากจะชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายป้องกันตัวเองแขกรับเชิญของเราเป็นนักมวยสุภาพบุรุษมีเหรียญรางวัลจากทั่วโลก ไอ้ต้อมค่ะต้อมอ้าวอยู่นี่เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกพอดีดูลูกติดซ้อมอยู่ถ้าหนูมีงานหนูก็ไม่ได้ซ้อมแต่ถ้าวันไหนหนูว่างงานเหมือนวันเนี้ยหนูว่างๆเนี่ยหนูนึกอยากซ้อมขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเสร็จคุยฉันกลับก่อนแล้วจะค่อยซ้อมก็ได้